องใหญ่นะแล้วก็มันจะมีระเบียงเป็นประตูท่าแพเลยอะวิวสวยนะเอ๊ะเข้ามาเป็นห้องน้ำก่อนโอ้โหเป็นวิวอิมโฮเทลด้วยล่ะชื่อโรงแรมอีเกตนะครับมันได้ไม่หวัดจังเลยคือที่คุ้มจริงมีดาดฟ้าไหมครับไม่มีครับเอาขึ้นไปได้ป่ะอาจารย์อ๋อนี่สองเข้ามาเป็นห้องน้ำก่อนเข้ามาเป็นห้องน้ำก่อนเข้ามาโอเคนะโอ้เป็นวิวอิมโฮเทลด้วยล่ะก็เป็นห้องเล็กๆนะครับตรงนี้ก็คือห้องน้ำใหญ่นะถ้าเทียบสัดส่วนห้องน้ำกับห้องนอนนี่ถือว่าห้องน้ำใหญ่เหมือนกันนะมีน้ำอุ่นฝักบัวนะครับเขามีสบู่อะไรเงี้ยให้เลยนะเรียบร้อยเลยนะแล้วก็นี่คือเตียงนะคือมันเป็นห้องเล็กอะเปิดมาปุ๊บเจอห้องน้ำก่อนอันนี้คือเตียงนะครับเตียงแล้วก็จะมีนี่มีตู้เย็นมีทีวีหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ครับเนี่ยจอทีวีนะครับมีกระติกน้ำร้อนอันนี้ผมชอบมากแล้วก็วิวเดี๋ยวให้ดูวิวนะวิวเป็นโรงแรมอิมโฮเทลนะครับกับประตูท่าแพก็โอเคนะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้มีแมคโดนัลด์อยู่ตรงนี้นี่เองสบายแล้วรอดตายนี่เราขอเขาดูห้องห้องใหญ่นะครับระเบียงกว้างเลยอันนี้ยากนะอันนี้ชั้น3เองนะห้องใหญ่นะแล้วก็มันจะมีระเบียงเป็นประตูท่าแพเลยวิวสวยนะว่าไปนะเตียงก็เตียงใหญ่ดูภูเขาด้วยสวัสดีครับเช้าวันจันทร์นะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปวัดอุโมงค์นะครับผมพักตรงข้างๆอิมโฮเทลนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกรถตรงนั้นนะครับในที่พักนะฮะที่เชียงใหม่นะครับก็จะเป็นแบบมินิไซส์นิดหนึ่งแต่นอนสบายมากนะครับนี่พักที่ชั้น3นะครับดูบันไดคือถ้าสูงกว่านี้ก็คือต้องคงไม่ได้นะผมสูงมาตรฐานพอดีนะครับนี่ลงมาชั้นหนึ่งแล้วครับแล้วต้องถอดรองเท้าตรงนี้นะรองเท้าคงอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นล็อบบี้ตรงที่เช็คอินนะครับมีประตูตรงนี้จะอยู่ตรงประตูท่าแพพอดีนะครับติดกับโรงแรมอิมโฮเทลนะครับมีที่มีแมคโดนัลด์อยู่นะครับตรงนี้ออกไปก็เป็นประตูท่าแพละผมนะเนี่ยห้องนี้อยู่ชั้น3นะครับ